ากจะให้นำจิวเวลรี่ที่ชอบแล้วก็ใส่บ่อยๆออกมาเล่าเรื่องราวให้ฟังแต่ความเป็นมาเป็นยังไงแล้วได้มาเมื่อไรของที่ใส่อยู่วันนี้นะคะประมูลทั้งนั้นเลยค่ะทุกชิ้นมรกตเนี่ยมันที่จริงเป็นเซตนะคะมีต่างหูมีแหวนวงนี้แล้วก็มีสร้อยคอแต่เขาก็เอามาประมูลทีละอย่างพอดีช่วงนั้นก็อยู่เมืองไทยแล้วก็นอนประมูลกันอยู่บนเตียง2คนกับคุณประชาเขาประมูลกันไปเรื่อยๆก็ได้แหวนมาก่อนแล้วก็ได้ต่างหูมาส่วนคอน่ะราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆคุณประชาก็ถามว่าเธอไปถึงไหนแล้วเห็นมันประมูลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอหันมาพูดเท่านั้นเขาเคาะโป๊กไปเลยหันมาพอไปเลยเลยสร้อยๆเลยอดได้ค่ะก็เลยได้แต่ต่างหูกับแหวนมาเอาแหวนคลิปก็อ๋อแหวนคลิปคือต่างหูนี่ค่ะนี่ประมูลมาได้นานมากแล้วค่ะแต่เห็นก็ชอบเพราะว่าสีสวย1สีสวย2แล้วตอนนั้นมีแต่แบรนด์คลิปที่ทำ Invisible Set ยี่ห้ออื่นทำไม่ได้ Invisible Set หมายถึงเอาเนี่ยเซตแบบไม่มีน้ำเตยอ่ะนะคะเนี่ยเม็ดเล็กๆ แล้วก็ไม่มีน้ำเตยเลยชิ้นนี้ประมูลยากไหมคะมันก็ไม่ยากถ้ามีสตังค์นะยกมือเอาไว้ตลอดคาไว้เลยนะคะค่ะขันกับคนอื่นก็คนอื่นก็ยกมาแล้วก็ยกคาไว้เงี้ยเราจะเอาได้อย่างอะไรเงี้ยนะคะชิ้นนี้กำไรนี้คาเทียนี่ก็ Invisible Set เหมือนกันแต่ Invisible Set นี่คล้ายๆมาจะเป็นหลังแหวนคลิปเนี่ยนะคะที่ก็ทำ Invisible ได้แล้วอันนี้ก็เก่าแก่เหมือนกันที่ว่ามันมาเป็นคู่สองสีตอนนั้นรู้สึกดิฉันก็อยู่ที่เจนีวาค่ะตอนนั้นคุณประชาเป็นทูตอยู่ที่ปารีสดิฉันก็พอเห็นในแคตตาล็อกแล้วก็อยากได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นของเดิมของ Lady D. Turding เธอเป็นประธานบริษัท Royal Dutch Shell แล้วเธอก็ว่าจ้างให้คาเทียทำให้เธอเดี๋ยวฉันก็เห็นแล้วก็อยากได้ตอนนั้นก็ยังสาวกว่านี้เยอะนะคะใส่กำไรอะไรมันก็ได้ดูหน้าเอ็นดูหน่อยอะไรเงี้ยตอนนั้นคุณแม่ไปเยี่ยมก็เลยมากัน2คนแม่ลูกตอนนั้นก็ประมูลอะไรอีกสัก 2-3 อย่างด้วยนะคะตอนนี้พอถึงอันนี้เข้าราคาก็ขึ้นโด่งไปเรื่อยคุณแม่ก็บอกว่าเอ้ยมันแพงไปไหมหันไปพูดคุณแม่นิดเดียวโป๊กไปอีกแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้คนที่มาบิดเนี่ยที่มาประมูลเกนเราเนี่ยเขาไม่ได้มาที่นั้นเขาประมูลทางโทรศัพท์แล้วก็ไม่รู้เขาเป็นใครแล้วหลังจากนั้นก็ต้องปล่อยไปแล้วก็อีกสักไม่กี่เดือนนะฮะก็พอดีซัมเมอร์ก็เลยบินจากฝรั่งเศสจะไปเยี่ยมลูกชายที่นิวยอร์กซึ่งเขาเรียนยังเรียนทำปริญญาโทอยู่นะคะแล้วก็ถือโอกาสก็จะไปเยี่ยมเขาพอไปถึงนิวยอร์กก็ไปที่ร้านเดี๋ยวฉันก็ค่อนข้างจะสนิทสนมกับร้านเฟรดเลตันถือโอกาสไปนิวยอร์กแล้วไปเยี่ยมก็หน่อยไปดูเขามีอะไรก็เดินไปอ้าวที่หน้าต่างเขานี่ผู้นี้วางอยู่ที่นั่นแล้วก็เข้าไปถึงก็อ้าวทำไมแย่งฉันบอกเปล่าบอกมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งซื้อโดยที่ไม่ได้ไปลองเขาก็เอามาใส่แล้วมันตกลงมาอยู่หลังมือก็ใส่ไม่ได้ก็มาฝากเฟรดขายก็เลยได้ถูกกว่าที่เราจะประมูลได้อีกอันนี้ก็ได้จากเจนีวาเหมือนกันตัวเข็มกัดเนี่ยค่ะอันนี้ก็ของคริสตี้นะคะอันนี้ก็แต่อันนี้ก็ของคาเทียอันนี้พิเศษมากค่ะนะคะก็ได้จากเจนีวาแต่คนละตอนจนตอนนี้แล้วนะคะตอนนี้มาได้ตอนหลังและอย่างเข็มกัดชิ้นนี้ค่ะมีความพิเศษยังไงคะคุณท่านก็เพราะมันใหญ่หนึ่งใหญ่นะคะสองเป็นของคาเทียสามน้ำสวยทับทิมไทย
ันนี้ก็ได้จากคาร์ดาโรนี่เป็นยี่ห้ออิตาเลียนนะคะสีสวยมากแล้วก็ไม่มีตำหนิเลย11กะรัตใหญ่ขนาดนี้ก็หายากอย่างที่ดิฉันเมื่อกี้เล่าไปว่า3กะรัตอย่าง68ล้านนะคะแล้วอย่างเวลาที่คุณท่านเลือกซื้อเครื่องเพชรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องคำนึงถึงอะไรเป็นอันดับแรกก่อนไหมคะอันดับแรกก็ต้องเนี่ยของพิเศษอะเห็นอยู่ในแคตตาล็อกปั๊บเออเห็นพิเศษมันหายาก1ขนาด2สี3ไม่มีตำหนิสีไม่เผาอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็5เป็นของยี่ห้อด้วยวันนี้ก็ขอบพระคุณรายการแพรว VIP มากนะคะก็ได้มีโอกาสได้คุยกันก็ขอให้ฝากติดตามด้วยนะคะข้างหน้ามีอะไรอีกก็จะได้มาคุยกัน